กล้วยพังลานะเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่งนะนับวันน่าจะใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่ที่นี่เนี่ยมีอยู่ปอหนึ่งเท่าที่เห็นนะคะนิยมค่ะนิยมมากมากเลยใช้ใบของเขาเนี่ยใบตองนี่แหละในการห่อของคุณเห็นไหมใบตองของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแตกอะค่ะนี้แล้วมันก็ไม่กรอบอะไม่กรอบเนี่ยจับไปไม่กรอบไม่เหมือนกับกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างเงี้ยใบเนี่ยนิยมมากเลยในการนำมาทำใบตองแหละพูดง่ายๆเนี่ยวันนี้มีข้อมูลดีๆที่นำเสนอที่หลายคนจะไม่ทราบเลยว่ากล้วยพังลาเนี่ยนิยมมากเลยก็คือนำใบของเขามาเป็นใบตองละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะถูกใจไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้และใครมีกล้วยอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้นะนับวันหายากเขาทุกวันหรือแทบจะหาไม่ได้แล้วล่ะค่ะหาสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ